กหน่อยได้ไหมถ้ามองทำไมไม่มีใครบอกผมว่าภรรยาในหัวชื่อดาราการปีเตอร์คะจริงเหรอคะที่คุณกับเมียในหัวส่วนหนึ่งที่ผมตัดสินใจอยากมาอยู่ที่เมืองไทยเพราะผู้หญิงคนนี้ผมรักเขามาตลอดแต่เพราะปัญหาทางบ้านผมก็เลยต้องแต่งกับแม่ของเทเรซ่าแต่เราก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ดาราการแล้วในฟ้ากระจ่างอ่ะคือลูกของคุณจริงๆเหรอคะเนี่ยพระเจ้าช่วยแล้วทำไมไม่มีใครบอกผมได้แต่ตอนนั้นเนี่ยจันต้องเป็นเพราะเรื่องนี้แน่ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเรื่องนี้ทีแรกในหัวประชาก็ดูเป็นมิตรกับเราดีแต่อยู่ๆเขาก็เปลี่ยนไปแล้วเรื่องเลวร้ายทุกอย่างก็เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าในหัวรู้เรื่องนี้แน่ๆเลยใช่ที่พ่อต้องตายที่เรากับพวกมันต้องมาเข็นฆ่ากันมันเป็นแค่เพราะเรื่องส่วนตัวของคุณไงในหัวบัญชาแค่เนี้ยหรอในหัวบัญชาแค้นคุณคนเดียวนะปีเตอร์แต่คนบริสุทธิ์ต้องตายชีวิตของอีกหลายคนก็ต้องพังมันไม่ยุติธรรมเลยอะผมเกือบฆ่าลูกชายคนโตของผมด้วยมือของผมเองและตอนนี้ฟ้ากระจ่างกับเทเรซ่าตายแล้วจริงเหรอแล้วใครเป็นคนทำใครทำมันนั่นแหละทำไอ้ในหัวมันชาเป็นคนทำมันบ้ามันเป็นคนโรคจิตอะมันนั่นแหละที่ควรจะต้องตายที่สุดไม่เป็นไรนะลูกฟ้ากระจ่างผมขอโทษแต่ผมไม่ได้ทำมีคนอื่นพยายามจัดฉากเร็วจ้างยกโทษให้พ่อได้ไหมพ่อขอโทษของป้าอาจารย์อาจารย์ลูก
ทวงทวงยี่หวาพี่จ้างฟื้นแล้วจริงๆด้วยพี่จ้างเรายังไม่ตายเรายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมพี่จ้างนอนนิ่งไม่ยอมฟื้นไปตั้งสองวันนะคะต้องกลัวกลัวว่าสมองพี่จะขาดออกซิเจนนานเกินไปเราจะนอนกลายเป็นเจ้าชายนิทราไปตลอดซะอีกค่ะที่นี่ที่ไหนอะสถานีอนามัยบนเกาะค่ะมีคนมาช่วยเราเอาไว้ทันคุณดินก็บอกไม่กินไงจะงองแงทำไมคะยังไงคุณก็ต้องกินยาพวกนี้จะฆ่าเชื้อโรคที่แผลคุณหรือว่าอยากจะโดนตัดแขนก็ตามใจแผลยิ่งใกล้เน่าอยู่ด้วยฟื้นแล้วเหรอนายลงน้ำไปคนแรกแล้วก็ฟื้นคนสุดท้ายเลยนะจ้างคุณดินไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมคนอย่างเขาไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกค่ะแผลอักเสบขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมทานยาคุณหมอน่าจะตัดแขนไปซะสิ้นเรื่องนี่เทเรซ่าถ้าคุณจะพูดจาดีๆไม่ได้เนี่ยผมว่าคุณออกไปอยู่ข้างนอกเลยดีกว่าไหมอาจ้างฟื้นแล้วเหรอเจสซี่ท้อมาได้ยังไงอะฉันนึกว่าฉันจะมาไม่ทันซะแล้วฉันนึกว่าเธอจะไม่ฟื้นซะแล้วอาจารย์เดี๋ยววันนี่เจหมายความว่าอะไรฟ้าใสเป็นคนที่มาช่วยพวกเราขึ้นจากทะเลก่อนที่พวกเราจะตายกันหมดเจเองน่ะเหรอแล้วเจรู้ได้ยังไงอ่ะวันนั้นก่อนออกจากบ้านฉันได้ยินคุณบดีคุยโทรศัพท์สั่งลูกน้องว่าจะต้องฆ่าทุกคนให้หมดพวกเราทุกคนแล้วป้ายความผิดให้กับปีเตอร์เพื่อที่ตัวเองจะได้กลายเป็นทายาทคนเดียวของบริษัทบัญชาเอ็นเตอร์ไพรส์ก็เลยถูกฉันแอบได้ยินอยู่ที่ข้างประตูฉันตกใจมากจนทำอะไรไม่ถูกพอคุณบุรีออกจากบ้านไปฉันก็เลยรีบโทรไปปรึกษากับพวกหมีใหญ่ปักเป้าแล้วก็สมหมายพวกนั้นรีบโทรติดต่อพวกพี่ๆที่มูลนิธิที่นี่ให้รีบเอาเรือออกแล้วก็สะกดรอยตามคุณบุรีไปห่างๆก็เลยตามไปช่วยพวกเธอไว้ได้ทันก่อนที่จะจมน้ำตายกันหมดขอบคุณมากที่สุดในชีวิตครับเจ๊ที่ช่วยชีวิตพวกเราเอาไว้ผมจะไม่มีวันลืมบุญคุณนี้เลยฉันจะไม่ช่วยเธอได้ยังไงอาจารย์ในเมื่อเธอเป็นน้องชายคนเดียวที่ฉันมีอยู่เจ๊เสียวท้อเดี๋ยวก่อนนะตกลงพวกเธอสองคนเนี่ยเป็นพี่น้องกันอย่างนั้นเหรอค่ะ
ฟ้าใสเองก็เป็นเด็กแถวๆศาลเจ้าคนหนึ่งที่เห็นอาจ้างมาตั้งแต่แบบเบาะแต่ฟ้าใสทิ้งทุกอย่างที่นั่นมาเพราะฟ้าใสอยากรวยอยากมีทุกอย่างและพอฟ้าใสรู้ว่าอาจ้างได้กลายเป็นคุณชายไปแล้วฟ้าใสก็อยากจะเจอเขาแต่เขาช่างสูงส่งเหลือเกินแล้วฟ้าใสก็ต่ำต้อยมากๆเขาเคยพยายามบอกให้ฟ้าใสเลิกทำงานแบบนี้แต่ฟ้าใสก็ไม่เชื่อแล้วที่คุณเข้ามาหาผมนี่ก็ไม่ใช่แค่คุณหรอกค่ะคุณบุรีเองฟ้าใสก็เข้าหาเพื่อที่จะหาทางที่ใกล้ที่สุดที่จะได้สัมผัสอาจ้างบ้างแต่มันกลับทำให้ฟ้าใสห่างไกลออกไปทุกทีโอ้เจ๊ไม่เอานะโอ้พระเจ้าช่วยด้วยเถอะจะมีผู้หญิงสักคนไหมในโลกนี้เนี่ยที่ชอบผมมากกว่าจ้างอ่ะใครเขาจะไปชอบคนนิสัยไม่ดีอย่างคุณคุณเองก็เป็นอีกคนนะเทเรซ่าที่ยอมเสี่ยงชีวิตเข้าปกป้องชีวิตของจ้างเอาไว้อ่ะคุณจ้างครับระดับคุณเนี่ยไม่น่าจะใช่แค่นาลีอุปถัมภ์นะน่าจะเรียกว่านาลีสละชีพซะมากกว่าพ่อเถอะค่ะคุณดินหรือว่าไข้ขึ้นอีกหรอกหรือว่าไม่จริงนอนค่ะงั้นเดี๋ยวดวงจะตามหมอมานะเธอเศร้าเด็ดที ลูกไปอยู่ที่ไหนลูกไปอยู่ที่ไหนจริงใช่ไหมค่ะพวกเราปลอดภัยค่ะพวกเรารู้หมายความว่ายังไงเทเรซ่าคุณจ้างคุณเกียรติบดินแล้วก็ดวงยี่หวาค่ะคนเลวที่คิดจะฆ่าพวกเราคือนายบุรีน้องชายในหัวบัญชาแต่โชคดีว่ามีคนมาช่วยเอาไว้ค่ะเด็กสองคนนั้นเขาทำอะไรลูกหรือเปล่าไม่มีใครทำอะไรเทเรซ่าค่ะเทเรซ่าเองที่อยากช่วยคุณจ้าง
ก็เลยตามเขาไปแดดดี้อย่าเกลียดคุณจ้างนะคะคุณจ้างไม่รู้เรื่องการประมูลครั้งนี้จริงๆเทเรซาจำเรื่องที่แดดดี้เคยเล่าว่าแดดดี้รักผู้หญิงไทยคนหนึ่งได้ไหมจำได้สิคะแดดดี้มาที่นี่เพื่อมาตามหาเขาไม่ใช่เหรอคะผู้หญิงคนนั้นคือคุณดาราการแม่ของจ้างอะไรนะคะแล้วที่เราก็เคยสงสัยว่าทำไมจ้างถึงหน้าตาคล้ายกับอากงของแดดดี้แต่นี่มีคำตอบแล้วมันเป็นเพราะจ้างคือลูกชายคนโตของแดดดี้อะไรนะคะจ้างกับเทเรซาคือพี่น้องกันนะลูกและการฝืนขึ้นมาสักทีสิฝืนเถอะนะแต่ละการอย่านอนนิ่งอยู่อย่างนี้ผมทำผิดผมทำทุกอย่างให้มันพังพินาศลงไปเพียงเพราะเหตุผลเดียวผมรักคุณมากเกินไปอย่าทิ้งผมไปนะดาราการกลับมานะกลับมาอยู่กับผมดาราการกลับมานะกลับมาไม่ต้องกลัวนะลูกเราไม่มีศัตรูแล้ววันนี้มันเป็นวันของเราลูก
เชื่อพ่อไหมถ้านายหญิงตายเนี่ยไอ้ปีเตอร์โจกับไอ้ชิงชัยถูกลากคอเข้าคุกทั้งหมดเลยแต่พี่จ้ากับพี่ดินตายแล้วแล้วทรายจะอยู่กับใครคะยายทรายหนูก็อยู่กับพ่อไงลูกแล้วทรายลูกพ่อก็ไม่ใช่แค่เด็กที่ไม่มีความหมายอะไรในบ้านหลังนี้หนูคือนายหญิงคนใหม่นะและหนูก็คือคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบ้านหลังนี้เข้าใจไหมลูกทรายไม่ต้องการค่ะทรายอยากได้ชีวิตแบบเดิมคืนมาชีวิตที่มีคุณป้าพี่ดินแล้วก็พี่จ้างค่ะทำไมลูกพูดแบบนี้ลูกคนเรามันจะยิ่งใหญ่ได้ใจมันต้องแข็งแรงจิตใจมันต้องเข้มแข็งสิลูกเชื่อพ่อพี่จ้างพี่ดินเจ๊ทรายพูดยังไม่ทันขาดคำไอ้จ้างไอ้ดีมันตายไปแล้วมันจะมาได้ยังไงตลกหรือเปล่าเฮ้ช่างพี่จ้างพี่ดินไอ้จ้างแกมาได้ยังไงวะพวกเรายังไม่ตายครับอาบุลีหลานชายสุดที่รักของอารอดตายมาได้อย่างปาฏิหาริย์มันช่างน่าเหลือเชื่อจริงๆเลยอาว่างกันไหมล่ะโอ้น้องดินอาล้อเล่นอาไม่ได้ตั้งใจลูกล้อเล่นไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาไม่ได้วางแผนเอาไว้ล่วงหน้างั้นเหรอครับหรือคุณบุรีจะบอกว่าที่พวกเราถูกมัดมือมัดเท้าโยนลงไปทะเลวันนั้นมันเป็นอุบัติเหตุค่ะอะไรนะคะพ่อทำอะไรคะพ่อทำอย่างนั้นจริงๆหรอพ่อทำไปได้ยังไงตำรวจกำลังมาถึงที่นี่ในเร็วๆนี้คุณบุรีคุณไม่มีทางหนีรอดแล้วล่ะพ่อไม่ได้ตั้งใจนะลูกไม่ต้องบอกหน่อยได้ไหมถ้ามองว่าฉันคนนี้